พวกนักปฏิบัติพระกรรมฐานไม่ได้ศึกษาเราเรียนทางตำรับตำรากับเขาโดยส่วนใหญ่หรือผู้ที่เคยศึกษามาพอมาปฏิบัติตำรับตำราทุกสิ่งทุกอย่างก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่ได้สนใจศึกษาการท่องบทศึกษาตำรับตำราของธรรมะโดยส่วนใหญ่ก็มุ่งหวังที่จะไปสอบเอาประกาศนียบัตรเอาชั้นเอาภูมิไม่ได้มุ่งศึกษาเพื่อจะนำมาแก้ไขกายใจของตัวส่วนการมาประพฤติปฏิบัติไม่ได้ศึกษาตามตำรับตำราเหล่านั้นแต่ศึกษาภายในคือศึกษาใจของตัวที่ไปคล้องติดคิดแวะในเรื่องต่างๆทำให้จิตใจยุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนเพราะความคิดปรุงของใจเรามาอยู่ในป่าตั้งหน้าปฏิบัติกรรมฐานต้องมีสติรักษาใจของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาเพื่อจะให้จิตของตัวสงบคือหักห้ามอารมณ์สัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านมาทางภายในและภายนอกทีนี้พิจารณาในส่วนของธรรมะที่ใจของเราหมั่นหมาย ให้เข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อะไรเป็นอะไร จะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พิจารณาเรื่องรูปเรื่องนามก็โลกเหล่านี้ ไม่มีอื่นนอกจากรูปจากนามที่จิตของพวกเรามันใฝ่ฝันหลุ่มหลงรูปก็หมายถึงรูปทั่วไปจะเป็นรูปบุคคลสัตว์หรือวัตถุที่มีอยู่ในโลกที่เรามองเห็นด้วยตาเรียกว่ารูปนามก็หมายถึงเวทนาคือความสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำหมายสังขารความปรุงจิตในจิตในใจวิญญาณความรับรู้เรียกว่านามรูปก็ดีนามก็ดีมันมีมาแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าท่านก็อาศัยสิ่งที่มันมีอยู่นี่แหละพินิจพิจารณาสำราญใจของพระองค์จนบริสุทธิ์หมดจดเพราะความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่หลงไหลใฝ่ฝันพวกเราท่านการมาปฏิบัติก็ต้องพินิจพิจารณาในธรรมะคือรูปธรรมนามธรรมเหมือนกันถ้าจิตไม่หลงเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนให้ตัวของตัวเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะความรักความเบียดชังต่างๆนี่เพราะจิตหลงในรูปในนามจึงไปยึดถือสิ่งต่างๆตนว่าของตนจิตใจก็เลยเกิดความติดข้องยึดถือ เกิดทุกข์เกิดโทษได้รับความไม่สุขไม่สบายเท่าที่ควรดังนั้นการมาปฏิบัติอยู่ในวัดในป่าเราต้องต่างหน้าต่างตาพินิจพิจารณาศึกษาด้วยสติด้วยปัญญาของตัว
สติคือความระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาจะไปจะมาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีสติเนี่ยสอนตัวของตัวอยู่เสมอพูดง่ายๆก็ให้มีสมณะสัญญาคือทราบว่าเราเป็นสมณะผู้รักษาความสงบการรักษาความสงบไม่ใช่ว่าจะไม่ยืนไม่เดิน ไม่กินไม่ดื่มไม่พูดไม่คิดจึงเรียกว่าสงบถ้าอย่างนั้นหัวตอหรือก่อนหินก่อนดินซึ่งมันไม่เคลื่อนที่ไปที่ไหนไม่ได้ทำอะไรก็ได้ชื่อว่ามันเป็นสมณะนี่ไม่เป็นอย่างนั้นสมณะหมายถึงผู้ที่ชำระจิตใจของตัวชั่วเสียต่างๆให้ตกออกไปหลุดออกไปมีสติรักษาอยู่ภายในกายจะทำอะไรซึ่งเป็นไปเพื่อความชั่วเสียเบียดเบียนตัวเองคนอื่นก็ให้ทราบหักห้ามอย่าให้ไปทำวาจาจะพูดอะไรซึ่งเป็นไปในทางชั่วเสียผิดจากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็หักห้ามเอาไว้เพราะมีสติทราบว่าเราจะพูดมีปัญญาสอนและไตร่ตรองตรวจตาว่าคำพูดที่จะพูดไปนี้ดีชั่วอย่างไรถ้าเป็นไปทางชั่วทางเสียก็หักห้ามวาจาของตัวเอาไว้กายของตัวเอาไว้ไม่ให้พูดให้ทำสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดที่จะนำความสุขใจมาให้ทำไปพูดไปไม่เป็นภัยอันตรายเขาทำต่อเราเราก็ชอบใจไม่ได้ตำหนิติโทษคนที่ทำอย่างนั้นเขาพูดกับเราเราก็ชอบใจไม่ได้ตำหนิเขาว่าพูดชั่วพูดเสียอะไรเราควรพูดควรทำสิ่งอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ผิดถ้ามันผิดปิดมันไว้หักห้ามกายวาจาใจไม่ให้ทำไม่ให้พูดไม่ให้คิดนี่คือการปฏิบัติเพื่อสมณะละสิ่งที่ชั่วบำเพ็ญสิ่งที่ดีที่ก่อประโยชน์แก่ตนและคนอื่นสัตว์อื่นมีความสงบทางกายทางวาจาทางใจสงบจากทุกข์จากโทษจากภัยไม่ใช่สงบไม่ได้เดินไปไหนไม่ใช่สงบไม่ได้พูดอะไรไม่ใช่สงบไม่ได้คิดอะไรคิดอยู่ทำอยู่พูดอยู่แต่การคิดการพูดการทำนั้นนั้นไม่เป็นภัยอันตรายคนหรือสัตว์ที่ใดเห็นได้ยินเขาไม่ตำหนินินทาว่าชั่วช้าเสียหายนี่คือสมณะรักษาความสงบจากชั่วอยู่ตลอดเวลาความจริงความชั่วอธรรมถ้าหากจิตละเอียดเข้าไปฝึกจิตใจของตัวให้เป็นอาจเป็นธรรมจริงจังสิ่งเหล่านั้นพอมันเกิดขึ้นไม่ต้องพูดไม่ต้องทำมันทราบมันสะเทือนใจเพราะสิ่งเหล่านั้นมันหยาบเป็นอารมณ์ที่หยาบเป็นความคิดความปรุงที่หยาบผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงทราบโดยไม่ต้องมีคนอื่นมาบอกมาสอนเพราะสิ่งที่ชั่วที่หยาบนั้น มันสะเทือนใจเพราะเกิดขึ้นมาก็ขับไล่
ปัดเป่าออกไปจากใจของตัวนี่ผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเข้าถึงขั้นละเอียด โดยไม่ต้องตั้งสติเอาไว้แต่สติมันเป็นมหาสติในตัวของมันทราบอยู่ทุกระยะทุกเวลามันรักษาตัวของมันเองกำจัดขับไล่สิ่งที่ชั่วเสียหายออกไปเมื่อใจมีอัตมีธรรมมีความสุขความสงบเป็นสมณะเป็นพระเป็นเนนเป็นนักปฏิบัติอยู่สถานที่ใดก็เป็นสุขอยู่สถานที่ใดก็สงบไปสถานที่ใดก็เป็นสุขโตไม่นำความเดือดร้อนให้แก่สัตว์อื่นคนอื่นแม้แต่ตัวเองมีความร่มรื่นเยือกเย็นสุขสงบนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจของตัวละชั่วบำเพ็ญดีมีสติปัญญาอยู่ภายในเรียกว่าสมณะคือผู้สงบจากบาปบาปก็หมายถึงความเดือดร้อนบาปก็หมายถึงทุกโทษไม่ได้หมายถึงสิ่งอื่นจิตใจที่คิดปรุงวุ่นวายกระสับกระส่ายตามกิเลสตัณหาสัญญาอุปาทานต่างๆนั้นมันเป็นกิเลสมันเป็นข้าศึกของความสงบเป็นข้าศึกของความสุขของใจท่านจึงให้ปัดเป่ามันออกไปพิจารณาแก้ไขความจริงจิตใจที่ไปคิดปรุงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นมันขาดธรรมะขาดปัญญาถ้าหากมีปัญญามันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาให้จิตยึดเหนี่ยวให้จิตลุ่มหลงพอปัญญาสอดแทรกเข้าไปในสิ่งนั้นนั้นให้ทราบให้เข้าใจตามเป็นจริงของมันหากไม่มีปัญญาถึงจะมีความรู้ภายนอกโดยการจดจำมามันรักษาไม่ได้เพราะขาดสติขาดปัญญาปัญญาทางโลกมันจึงแก้ไขขับไล่เรื่องจิตใจของตัวที่ชั่วเสียไม่ได้มีปัญญาเรียนมาสูงขนาดไหนใจก็ยังลุ่มหลงติดข้องในสิ่งต่างๆถ้ามีปัญญาทางธรรมสามารถที่จะปรับปรุงจิตใจของตัวที่ชั่วเสียให้สงบให้สุขให้เย็นได้เพราะผู้ที่ลุ่มหลงยึดถือต่างๆนั้นมันมีปัญญาเหมือนกันแต่มีปัญญาทางโลกยึดสิ่งนั้นถือสิ่งนี้ว่าดียึดสิ่งนั้นถือสิ่งนี้ว่าชั่วจิตไม่รู้ไม่เข้าใจตามเป็นจริงในสิ่งนั้นคือดูผิวเผินไม่ได้ดูละเอียดปัญญาไม่ติดตามจนถึงที่สุดของมันว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่เพียงไปเห็นไปได้ยินเท่านั้นก็ยึดถือกันมันจึงเกิดทุกข์เกิดโทษไม่สมหวังในสิ่งที่ตัวเห็นตัวได้ยินนั้นเบื้องต้นมันก็ชอบนานไปมันก็เบื่อเบื้องต้นมันก็เบื่อต่อไปมันก็ชอบมันพลิกหน้าพลิกหลังอยู่อย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านคือมันไม่เห็นตามเป็นจริงบางทีมันยินดีบางทีมันยินร้าย บางทีมันถือว่าชั่วบางทีมันถือว่าดี มันเป็นในจิตในใจของตัวเองถ้าชอบพอแล้วถึงสิ่งนั้นจะเป็นของชั่วมันก็ถือว่าเป็นของดีถ้าไม่ชอบพอถึงสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของดีมันก็ถือว่าชั่วนี่คือจิตขาดสติขาดปัญญาขาดธรรมะแต่ผู้ที่มีสติมีปัญญามีธรรมะในตัว
ท่านทราบทั่วทุกอย่างตามเป็นจริงแล้ววางปล่อยละถอนจิตใจไม่เกาะไม่ติดไม่ยึดไม่ถือในสิ่งนั้นใจจึงสงบใจจึงสะอาดใจจึงสุขใจจึงสบายทั้งที่เรื่องเหล่านั้นมีเหมือนกันตาของท่านก็ไม่บอดหูของท่านก็ไม่หนวกกายของท่านใจของท่านก็มีเหมือนกันกับพวกปุถุชนสัตว์บุคคลทั่วไปแต่ท่านไม่หลงไหลไม่ติดข้องเพราะสติเพราะปัญญาเพราะธรรมะมีไม่เหมือนพวกเราธรรมดาตาเห็นหูได้ยินชอบติดคิดปรุงไปต่างๆก่อทุกข์ก่อโทษให้แก่ตัวถ้าชอบเข้าก็ยินดีอยากได้ไม่ได้มาตามต้องการของตัวก็เกิดความทุกข์ขึ้นถ้าไม่ชอบเข้าก็ทำนองเดียวกันอยากขับไล่ไสหนีไม่อยากดูไม่อยากได้ยินสิ่งเหล่านั้นแต่มันก็มีอยู่ในโลกเราจะหลบหลีกปลีกตัวไปที่ไหนสิ่งเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจะให้ถูกใจของตัวโดยถ่ายเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้คนมีกิเลสจึงผิดหวังร้องไห้ผูกคอตายกินยาตายกันเพราะไม่รู้เท่าทันในจิตในใจของตัวเมื่อมันชอบก็หลงไหลเมื่อมันไม่พอใจก็เดือดร้อนมันเป็นมาอย่างนี้ นี่คือคนที่ขาดสติขาดปัญญาขาดธรรมะคนไม่มีธรรมะจึงเป็นของที่ไม่น่าดูจะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นพระเนนก็ตามไม่น่าดูเหมือนกันกับหมาที่ไม่มีขนถึงตัวมันจะใหญ่จะเล็กเท่าไรก็ตามถ้ามันไม่มีขนเราไม่น่าดูหมาถ้ามันมีขนเราน่าดูหรือไก่ไม่มีขนก็เหมือนกันคนไม่มีธรรมกว่าอย่างนั้นไม่น่าดูไม่น่าชมธรรมที่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยการฝึกการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วจะไม่ปฏิบัติอะไรธรรมะค่อยจะเกิดขึ้นเป็นขึ้นแต่ความจริงธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นมันเป็นธรรมะธรรมชาติเช่นความแก่เราไม่ต้องปฏิบัติอะไรมันก็แก่เรื่อยไปแต่ใจของคนที่ไม่มีธรรมะหลงไหลเมื่อแก่ไปไม่ชอบใจจึงมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งคนมีเงินมีทองลุ่มหลงไปในรูปในเสียงในกิเลสตัณหาหนักแน่นเท่าไรก็ยิ่งแก้ไขเรื่อยไปไม่อยากแก่หนังที่มันหย่อนมันก็ตัดออกเย็บให้มันตึงให้มันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันก็ไม่มีทางทำได้กว่าชั่วระยะสั้นๆเดี๋ยวก็เป็นไปอีกนี่คือธรรมชาติมันเป็นจริงอยู่อย่างไรเราจะแก้ไขให้มันหายไปไม่ได้ทางธรรมะจึงเรียกว่าอริยสัจคือมันจริงตลอดเวลาใครจะแก้ไขขนาดไหนมันก็ไม่มีทางที่จะหายไปหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันจะเป็นไปเรื่อยๆหากคนมีธรรมะเข้าใจในสิ่งนั้นตามเป็นจริงของมันมันเกิดขึ้นก็ทราบว่าความแก่นี้หน้าที่ของมันเป็นไปอยู่อย่างนั้นจะหลงไหลขนาดไหนมันก็แก่ไปตามธรรมชาติของมันเมื่อมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นก็ไม่ตื่นเต้นเพราะจิตใจเป็นธรรมะทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติของมัน
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือหาชีวิตมิได้มันก็เป็นอย่างนั้นของใหม่มันไม่ใช่จะใหม่อยู่เรื่อยไปทิ้งเอาไว้มันก็ค่อยเก่าไปนี่เลยชื่อว่าวัตถุนั้นนั้นมันแก่รถเกวียนบ้านเรือนต่างๆก็ทำนองเดียวกันมันมีการแก่ของมันทั้งที่สิ่งเหล่านั้นคนทั่วไปไม่อยากให้มันเป็นไปโดยเฉพาะร่างกายของพวกเราท่านเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าวัตถุภายนอกเหตุนั้นการพิจารณารูปธรรมนามธรรมพิจารณาธาตุขันธ์ภายในคือดูกายดูใจของตัวเท่านั้นให้ทั่วให้ถึงให้รู้ซึ่งเข้าไปจนใจเห็นจริงมันจึงไม่มีอะไรปกปิดกำบังเอาไว้ทั่วโลกธาตุมันเหมือนกันหมดอดีตอนาคตมันเหมือนปัจจุบันเพราะจิตใจเข้าใจอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกถึงไม่ได้ไปดูถิ่นใดทางใดก็ตามดูแต่กายแต่ใจของตัวเท่านั้นรู้ทั่วในรูปปัจธรรมนามธรรมของตัวรูปอื่นนามอื่นซึ่งเกิดขึ้นหรือดับไปแล้วมันก็เหมือนกันกับรูปที่เราดูอยู่ในปัจจุบันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยมันจึงไม่มีการสงสัยไม่มีการติดข้องนี่คือการชำระจิตใจของตัวการพิจารณาธรรมะขับสัญญาอารมณ์สมมุติภายนอกให้หมดออกไปสมมุติอย่างไรก็ให้ทราบตามสมมุติของเขาพูดตามสมมุติของเขาแต่จิตใจของเรามันหมดสมมุติเพราะทราบความจริงของมันเรียกว่าทราบอริยสัจเข้าใจอริยสัจตามเป็นจริงการพิจารณานั้นมันมีหลายทางที่จะพิจารณาได้จิตใจที่วุ่นวายจิตใจที่เดือดร้อนเศร้าหมองต่างๆเพราะขาดธรรมะเข้าไปเยียวยาเข้าไปรักษา จึงเกิดเดือดร้อนวุ่นวายเป็นสมณะไม่ได้คือหาความสงบสุขไม่ได้มีแต่ความวุ่นวายขัดข้องปรุงคิดอยู่ตลอดเวลาความลุ่มหลงในรูปธรรมนามธรรมจึงเป็นปัญหาใหญ่ครอบโลกไม่ว่าใครทั้งหมดจะต้องลุ่มหลงใฝ่ฝันเพราะถือสิ่งเหล่านั้นว่าดีว่าชั่วตามสมมติของโลกเหตุที่หลงก็เพราะไม่ได้พิจารณาดูให้รู้ภายในรูปในนามของตัวถ้าพิจารณารูปนามของตัวทั่วถึงเรื่องหลงนั้นมันหมดไปตกไปมันไม่มีอะไรที่จะมาปกปิดยั่วยุให้จิตเดือดร้อนวุ่นวายอีกนี่คือการพิจารณาธรรมะคนมีธรรมะเห็นอานิสงส์ไปจากชัดเจนในจิตในใจของตนเมื่อเห็นอานิสงส์เมื่อจิตสงบเมื่อจิตมีสติปัญญาสำราญใจได้ความเย็นความสบายมันจึงเกิดขึ้นไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นจากอยู่เฉยๆมันจะต้องอาศัยการพินิจพิจารณาฝึกปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ยั่วยุต่างๆให้ตกออกไปให้ใจรู้เห็นตามเป็นจริงในอัตในธรรมความแก่ความเจ็บความตายมันมีมาแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าการใดสมัยใดมันมีประจำอยู่ในโลก
ความชอบใจความเกลียดชังต่างๆมันมีอยู่ในโลกแต่ก็พอใจชอบใจของคนทั่วไปที่ไม่มีธรรมะลุ่มหลงยึดถือร้องไห้ตาดำตาแดงมันก็พอใจร้องไห้หัวเราะชอบใจยินดีเลื่อมใสจนมอบกายถวายตัวอุทิศต่อสิ่งที่ตัวชอบตัวยินดีนั้นมันก็มีทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแต่พวกเราไม่ได้มีธรรมะในใจคือขาดสติปัญญา จึงยึดถือเมื่อยึดถือสิ่งที่ไม่แน่นอน ว่าเป็นของแน่นอนสิ่งที่ไม่ยั่งยืนว่าเป็นของยั่งยืน สิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงสิ่งที่สกปรกว่าเป็นของสะอาดมันก็ผิดหวังอยู่ตลอดเวลาเพราะความจริงมันเป็นอย่างไรเราไม่ทราบในใจของเราเราจึงเกิดทุกข์เกิดโทษถ้าพิจารณาให้รู้เห็นรูปธรรมนามธรรมตามเป็นจริงมันจึงสงบมันจึงสบายทุกระยะเวลาที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติขอให้มีสติมีปัญญาตรวจตาพิจารณารูปธรรมนามธรรมของตัวได้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติตามสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนสติปัญญาเป็นสันเลขาธรรมคำว่าสันเลขาเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาต่างชาติถ้าพูดเป็นภาษาไทยสันเลขะคือการ คือธรรมที่ขับไล่ความสงสัยเศร้าหมองต่างๆออกจากใจถ้าผู้มีสติปัญญามันขับไล่สิ่งที่จอมปลอมต่างๆให้ตกออกไปความยึดถือต่างๆที่เคยยึดถือเมื่อมีสติปัญญาขับไล่เข้าใจในสิ่งนั้นตามเป็นจริงของมันแล้วมันจะปล่อยไปวางไปทุกคนเบื้องต้นมันก็มีการยึดถือมีการปรุงคิดชั่วผิดต่างๆพอมาปฏิบัติต่างหน้าต่างตาฝึกภาวนาสำระใจมีสติเฝ้ารักษามีปัญญาสอนใจสิ่งที่มันเคยยึดถือปรุงคิดติดข้องต่างๆนำมาพิจารณาเพื่อสำระเพื่อเข้าใจในสิ่งนั้นตามเป็นจริงมันก็ตกออกไปหล่นออกไปหมดออกไปเพราะมันจะเหลือวิสัยไม่ได้เหนือสติปัญญาไปไม่ได้สำหรับกิเลสตัณหานี่ไม่นำมาพินิจพิจารณาไม่นำมาปฏิบัติไม่นำมาศึกษาสติปัญญามันจึงไม่เกิดขึ้นความทุกข์ของจิตของใจทั้งที่ไม่มีโรคภัยทางกายอาหารการบริโภคก็ฉันอิ่มหนำสำราญผ้าผ่อนผ่อนสบายก็มีชายมีสอยที่อยู่ที่อาศัยก็มีอยู่มีอาศัยตลอดถึงยาสำหรับแก้โรคภัยเขาก็หามาให้มันสุขมันสบายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่จิตใจนั้นมันไม่สุขให้เหตุใดมันจึงไม่สุขมันไม่มีธรรมไม่มีความสงบไม่มีสมณะมีแต่อารมณ์สัญญามาลากดึงออกไปเรื่อยคิดปรุงยุ่งเกี่ยวกับรูปเสียงเรื่องราวต่างๆถือว่ามันสวยมันงามถือว่ามันดีมันวิเศษ
ทั้งที่รูปก็มีในตัวเสียงก็มีในตัวกลิ่นรสสัมผัสอะไรมีในตัวทั้งนั้นมันมองห่างออกไปจากกายจากใจของตัวมันไปติดไปคล้องรูปเสียงเรื่องราวข้างนอกมันจึงไม่สงบมันจึงเดือดร้อนถ้าหากวกเข้ามาย้อนเข้ามาพิจารณากายใจซึ่งเป็นรูปปฐมนามธรรมภายในอย่าให้จิตใจออกไปข้างนอกดูให้มันเห็นชัดเจนประจักษ์ทั้งหลับตาลืมตารู้เข้าใจว่ารูปอันนี้มันเป็นอย่างไรมันยีรังยั่งยืนไหมสิ่งที่เราไปติดข้องยึดถือนั้นถ้าหากรูปของเราเป็นอย่างไรเข้าใจตามเป็นจริงแล้วรูปเหล่านั้นมันก็เหมือนกันหมดมันจึงไปแก้ที่อื่นแก้ที่จิตที่ใจดูที่กายที่ใจของตัวมันก็ทั่วไม่ต้องไปเที่ยวทัศนาจรดูประเทศนั้นประเทศนี้จะไปโลกพระจันทร์พระอังคารพระศุกร์พระเสาร์ที่ไหนก็ไปเถอะถ้าหากไม่ชำระใจของตัวไม่เห็นจริงในรูปในนามของตัวตามเป็นจริงแล้วจะหลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันที่จะสงบเป็นสมณะมีแต่คิดใหญ่ไฟสูงเรื่อยไปนี่คือใจปราศจากธรรมปราศจากสติปราศจากปัญญาปราศจากธรรมะมันจึงเดือดร้อนฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติตรงนี้สอนตัวของตัวห้ามกั้นอารมณ์นอกที่ผ่านมาห้ามกั้นอารมณ์ภายในที่ปรุงคิดขึ้นดูสิ่งที่มีอยู่คือกายใจของตัวให้รู้ให้เข้าใจทั่วถึงนี่คือการปฏิบัติธรรมะจะเป็นสมณะสงบได้เย็นสบายไม่วุ่นวายของติดคิดแวะไปในรูปเสียงเรื่องราวต่างๆเห็นอานิสงส์ในการกระทำบำเพ็ญของตัวมีความเชื่อความเลื่อมใสกราบไหว้พระพุทธเจ้าเพราะท่านสอนจริงเห็นจริงเราประพฤติปฏิบัติถ้าหากไม่มีแสงสว่างของธรรมท่านไม่สอนเอาไว้ท่านไม่ส่องทางเอาไว้เราจะไม่มีวันเวลาที่จะเห็นความจริงได้จะไม่ได้สุขไม่ได้สบายอย่างนี้เราจะเลื่อมใสเต็มใจกราบไหว ยินดีในอัตในธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพีชีวิตอุทิศต่อพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์พอได้รับความสุขความสบายความสงบเย็นอย่างนี้ไม่ใช่ได้มาจากที่อื่นได้มาจากพระพุทธเจ้าคนขวางธรรมะแล้วมาประกาศต่อสัตว์ที่คล้องติดด้วยกิเลสตัณหาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปพระอริยสงฆ์ถึงเคยปฏิบัติรู้เห็นเป็นจริงในอัตในธรรมนำธรรมะที่ท่านรู้เห็นจากคำแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบทอดมาแนะสอนพวกเราเราจึงเลื่อมใสเต็มใจอุทิศชีวิตต่อท่านนี่คือคนที่เห็นธรรมเข้าใจธรรมจริงจังท่านไม่ได้ตื่นเต้นในเรื่องอื่นคนที่มาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะนักบวชไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวยุ่งเกี่ยวกับการงานภายนอกรักษาจิตของตัว
ให้สุขให้สบายเท่านั้นก็ยังรักษาไม่ได้แล้วจะไปหาความสุขความสบายจากโลกจากข้างนอกอย่าไปคิดเลยว่ามันจะมีความสุขอะไรมีแต่มันจะจูงจมูกเรื่อยไปให้เกิดทุกข์เกิดโทษเรื่อยไปเพราะไม่มีกิจการงานอะไรไม่ได้รับผิดชอบอะไรอยู่ภายในวัดปฏิบัติอยู่ในที่วิเวกสงบเรายังหาความสงบไม่ได้ยังหาทางแก้ไขใจที่ชั่วเสียให้ตกออกไปไม่ได้ออกไปภายนอกมันจะมีความสุขความสบายมาจากที่ไหนนั่นไม่มีทางเพราะตัวของตัวเองก็รักษาตัวเองไม่ได้แล้วเมื่อมีภาระหน้าที่ส่วนอื่นจะไปรักษาสิ่งอื่นให้มันอยู่ในขอบเขตที่เราชอบเรายินดีได้อย่างไรมันไม่มีทางที่จะรักษาได้ความจริงใจที่มันคิดปรุงมันไม่ทราบความจริงของมันตามเป็นจริงหรือทราบมันก็ไม่ถึงใจมันจึงไม่ปล่อยวางอารมณ์สัญญาเหล่านั้นถ้ามันทราบถึงใจมันแก้ไขมันปล่อยวางความสุขความสงบมันจึงจะเกิดขึ้นนี่มันไม่ทราบหรือมันทราบอยู่บ้างก็เป็นการเป็นเวลามันไม่ได้ติดต่อหน่อเนื่องกันไปใจมันจึงปรุงจึงยึดพยายามฝึกพยายามภาวนารักษาดูภายในคือดูรูปธรรมนามธรรมของตนอยู่ตลอดไปใจมันจะหายยึดถือติดข้องในเรื่องต่างๆอย่าไปหลงให้เกิดทุกข์เกิดโทษเรื่องภายนอกเราได้มาเท่าไรเราก็เอาไปไม่ได้แม้แต่กายของเราก็ยังจะแตกสลายลงไปเป็นดินน้ำลมไฟตามธาตุเดิมของมันสิ่งภายนอกที่เราไปวิ่งวุ่นแสวงหาอยากได้มาเป็นสมบัติของตนมันก็ทำนองเดียวกันมันหาบขนไปไม่ได้และเมื่อจิตยึดถือเกี่ยวข้องกับสิ่งอันใดสิ่งนั้นจะไม่เป็นภัยแก่ตัวไม่มีเกิดทุกข์เกิดโทษเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความสำคัญมั่นหมายว่าเราของเราเราต้องแก้ไขให้ใจเห็นตามเป็นจริงหากมันเห็นตามเป็นจริงมันจะต้องทิ้งต้องปล่อยเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นไปยึดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ยึดมันก็ไปหนีไปที่ไหนเพราะความเข้าใจตามเป็นจริงมันไม่ยึดถ้ายังยึดยังถือในสิ่งต่างๆว่าอย่างนั้นอย่างนี้จนหมดสติหมดปัญญาหมดธรรมะในตัวมันเดือดร้อนเรื่อยไปคนทุกข์เพราะความหลงของใจยึดสิ่งนั้นถือสิ่งนี้ว่าของตัวเมื่อสงวนรักษายินดีในสิ่งนอกมากเท่าไรใจก็ยิ่งกังวลวุ่นวายไปเท่านั้นทางธรรมะท่านจึงว่าปิยะโตสยะเตโสโกปิยะโตสยะเตพยังความโศกไม่ได้เกิดมาจากที่อื่นเกิดขึ้นจากจิตใจที่รักใคร่ยินดีชอบใจในสิ่งนั้นๆเมื่อสิ่งนั้นแปรผันแตกสลายหรือสิบหายไปเกิดโศกขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากจิตยึดถือรักใคร่เต็มใจเลื่อมใสยินดีในของภายนอก
แต่ของภายนอกนั้นหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันเวลาได้มามันก็ไม่ได้ว่ามันเป็นของของเราเวลามันจากไปมันก็ไม่กลัวเราจะเสียใจอะไรเช่นเขาขโมยไปหรือไฟไหม้น้ำท่วม ต่างๆนั้นนะสิ่งที่เราสงวนรักษาเราถือว่าเป็นของของเราจิตของเราเลยเกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นเนี่ยท่านจึงว่าปิยะโตสยะเตภัยยังมันเป็นภัยเพราะใจลุ่มหลงเพราะใจยึดถือมันเป็นทุกข์เป็นโทษทางธรรมะท่านสอนอย่างนั้นพวกเราท่านอยากมีความสงบอยากมีความสุขปราศจากทุกโทษทางจิตทางใจก็พากันนำธรรมะมาพินิจพิจารณาสำระใจของตัวเพราะสติปัญญาก็ไม่มีอยู่ที่อื่นรูปธรรมนามธรรมก็ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนคือกายคือใจของเรานี่เองอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดมีธรรมะคือมีสติมีปัญญาอยู่ในตัวศึกษาเราเรียนอยู่ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นมาให้ทราบสิ่งที่จิตใจคล้องจิตคิดแวะในทางชั่วทางเสียรีบสำละอย่าไปทอดทิ้งเอาไว้นี่คือผู้มีธรรมะมีสติปัญญาสอนใจรักษาตัวให้พ้นไปจากโลกจากสมมุติให้จิตใจบริสุทธิ์สะอาดไม่นำทุกข์นำโทษอะไรมาแผดเผาตัวของตัวเองพอรู้เห็นเด่นชัดสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันขึ้นชื่อว่ารูปต้องพิจารณาให้ทั่วตัวของเราเป็นอย่างไรรูปอื่นภายนอกก็เห็นชัดเจนเป็นอย่างนั้นรูปที่ว่ารูปังอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เข้าใจมันเป็นไปอย่างไรจึงไม่เดือดร้อนเพราะทราบว่ามันเป็นอนัตตาไปยึดมันหรือไม่ยึดมันหน้าที่มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นที่ว่ารูปังอนิจจังมันไม่เที่ยงแล้วก็ทราบตามเรื่องของมันไม่ได้ยึดไม่ได้ถือเข้าใจในตัวของตัวทั่วถึงเมื่อศึกษารูปธรรมนามธรรมภายในเข้าใจชัดเจนเราจะเห็นสมณะคือความสงบของใจมันเกิดขึ้นอย่างไรแปรไปอย่างไรบังคับไม่ได้อย่างไรก็เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นแต่จิตใจที่ไปเห็นไปรู้ในสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นไปตามธาตุตามขันตามรูปตามนามมันเป็นอย่างไรมันปกติอยู่ทุกการทุกสมัยมันไม่มีอะไรที่จะวุ่นวายเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ไปเห็นไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นคนละอันนี่คือการปฏิบัติตามสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้รีบตั้งหน้าตั้งตาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอย่าไปคิดว่าธรรมะมันหมดกาลหมดสมัยหรือคิดว่าเราอาภัพอับวาสนาไม่มีโอกาสเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่าไปคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าหรืออริยสงฆ์ท่านก็มีกิเลสตัณหาหนาแน่นเหมือนกันกับพวกเราแต่ท่านทำไมท่านจึงศึกษาเข้าใจชำระแก้ไขถึงความบริสุทธิ์ได้เราจะอาภัพอาวาสนามาจากที่ไหนอะไรเราขาดตกบกพร่องนอกจาก
เราไม่ตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาปฏิบัติตามธรรมะเท่านั้นจิตใจของเราจึงยึดถือจึงเดือดร้อนต้องสอนตัวอย่างนั้นถ้าเราสอนตัวอย่างนั้นอยู่ทุกวันทุกเวลาดูภายในคือดูรูปธรรมนามธรรมด้วยสติด้วยปัญญาของตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกคนจะมีความสุขความสงบเป็นสมณะไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายถึงเป็นถึงตายก็สงบอย่างเดิมไม่มีอะไรที่จะทำความบริสุทธิ์ของใจให้เศร้าหมองให้เสียหายถ้ายังไม่ถึงไม่รู้อย่างนั้นจงรีบกระทำบำเพ็ญเข้าไปให้ใจเป็นสมณะคือมีความสงบอยู่ตลอดเวลาคิดปรุงอะไรก็ให้มีสมณะสัญญาว่าเราเป็นสมณะหาความสงบไม่ใช่หาความฟุ้งปรุงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆเมื่อทุกคนศึกษาปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเจรเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง